ูกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะแม่มาครั้งที่3แล้วนะถ้าลูกไม่ตื่นลูกจะไปสายนะโอ้ยขออีก2นาทีนะคะแม่สัญญาจะตื่นแล้วค่ะแล้วแต่ลูกเลยเพราะแม่จะไม่ขึ้นมาแล้วจะอยู่ข้างล่างดื่มกาแฟลูกอยากไปสายก็ตามใจเร็วเข้าพี่ยูเลียนไม่งั้นจะไม่มีคอนเฟลกต์กินแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็มม่าดูสิพี่ฮันน่ายังไม่ตื่นเลยโอ้เจ๋งไปเลยอ่ะนี่แสดงว่าเราจะมีคอนเฟลกต์กินเพิ่มขึ้นอีกนะลงไปข้างล่างเลยเอ็มม่าเราจะได้กินคอนเฟลกต์เยอะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพี่ฮันน่าจะต้องอดกินแน่เน่เน่พี่ฮันน่ารู้อะไรไหมอ่ะเมื่อกี้แม่โทรไปที่โรงเรียนเขาบอกว่าพี่ไม่มีเรียนวิชาแรกนะจริงหรอดีจังเลยอ่ะอยากให้เป็นแบบนี้อยู่เชียวเพราะพี่ไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยตอนเนี้ยก็ทำตามใจพี่เลยนะพี่สาวเพราะว่าเราจะได้มีคอนเฟกต์กินกันเยอะๆไงล่ะลูกๆแล้วพี่ฮันน่าล่ะลูกไม่รู้สิครับแต่น่าจะยังนอนอยู่บนเตียงนะครับแต่ผมไม่มีเวลาไปปลุกแล้วนะผมต้องไปเรียนแล้วครับสวัสดีครับฮันน่าจะต้องได้รับบทเรียนกับสิ่งที่เขาทำแม่จะไม่ขึ้นไปปลุกอีกแล้วเขารู้ดีว่าถ้าไม่ตื่นตอนนี้จะไปสายโอ้ยใครพิมพ์อะไรมาหาฉันเนี่ยแล้วฉันก็ต้องตื่นเพราะโทรศัพท์จนได้สินะน่าจะได้นอนนานกว่านี้สงสัยเพียจะไม่รู้สิว่าเราไม่มีเรียนวิชาแรกคงกำลังตามอยู่เธออยู่ไหนอีก2นาทีเราจะเริ่มเรียนแล้วฮะอะไรนะฉันโดนยูเรียนหลอกเหรอเนี่ยฉันไปสายแล้วเรามีเรียนวิชาแรกปกตินี่แม่ทำไมแม่ไม่ปลุกหนูล่ะคะยูเรียนหลอกหนูไปสายเลยเห็นไหมคะก็แม่บอกลูกแล้วไงว่าแม่จะมาปลุกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วยูเรียนลูกก็รู้อยู่จะไปเชื่อน้องทำไมล่ะโอ้ยวันนี้หนูไปสายวิชาของครูเองด้วยหนูตายแน่เลยค่ะตอนนี้ฉันขึ้นลิฟต์แล้วการจะได้ไม่ต้องไปเจอครูหน้าโรงเรียนจะได้ไม่ต้องเจอครูคนอื่นอ๋อฉันมาสาย15นาทีไม่เคยมาสายแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะต้องคิดข้อแก้ตัวดีๆละสวัสดีค่ะอ้าวไม่มีคนอยู่นี่ปกติครูผู้หญิงอยู่นี่ทุกเช้าก็ดีละเขาจะได้ไม่รู้ว่าเรามาสายสวัสดีค่ะครูเอขอโทษนะคะที่เอ้าทุกคนไปไหนหมดเนี่ยสรุปแล้วไม่มีเรียนวิชาแรกหรือว่าเพื่อนหลอกฉันโอ๊ยอะไรกันเนี่ยงั้นตอนนี้ไปที่ห้องครูใหญ่ดีกว่าเผื่อจะรู้อะไรขึ้นมาบ้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนมาอยู่ที่ห้องโถงหมดเลยดูการแสดงนี่สิมันเจ๋งมากเลยอ่ะฉันยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวัสดีจ้าเด็กๆฉันชื่อกาบี้เธออาจจะรู้จักฉันจากรายการทีวีนางแบบนะจ๊ะวันนี้เราจะมาโชว์กันที่โรงเรียนนี้แล้วครูเอกก็อนุญาตเราแล้วด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกมแฟชั่นกันจ้าเกมที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะต้องแต่งตัวตามคำสั่งนะจ๊ะฉันรู้จักเกมนี้ใน Robloxผมก็รู้จักเหมือนกันจากเกม Roblox อันน่าต้องดีใจมากแน่ๆงั้นตอนนี้เราต้องการอาสาสมัครมาแข่งกันจ้ะถ้าเป็นเรื่องแฟชั่นก็ต้องเป็นหนูค่ะหนูชื่อเทซ่าเตรียมถ้วยรางวัลไว้รอหนูเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ผู้แข่งขัน1คนแล้วนะดูท่าทางเธอจะมั่นใจสุดๆไปเลยมีใครอยากจะแข่งสู้กับเธอหนูเองค่ะหนูอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องแฟชั่นแต่หนูก็จะลงแข่งด้วยนะคะงั้นตอนนี้เราขอผู้แข่งขันเป็นเด็กผู้ชายบ้างนะจ๊ะหนุ่มน้อยคนนั้นสนใจไหมจ๊ะคนที่ใส่เสื้อม้าลายอ่ะอ๋อผมหรอครับผมคิดว่าผมหน้าตาน่าเกลียดซะอีกได้ครับผมเล่นด้วยก็ได้ผมเล่นเป็นตัวแทนของแฟนผมฮันน่าครับเขาอยากเล่นด้วยแน่นอนงั้นฉันคิดว่าตอนนี้เราน่าจะได้ผู้เข้าแข่งขันครบแล้วนะจ๊ะ3คนพอแล้วจ้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหยุดก่อนหนูอยากเล่นด้วยหนูชื่อฮันน่าโฟเกลค่ะฮันน่ามาเล่นด้วยเหรอเนี่ยฉันนึกว่าเธออยู่บ้านไม่สบายซะอีกได้จ้ะฮันน่าดีใจที่จะกระดิกนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนวันนี้เธอมาสายเกินไปนะเธอไม่มีสิทธิ์ได้เล่นเกมนี้เป็นรางวัลเธอมาสายเธอมีเรียนวิชาเลขเธอตั้งใจมาสายนี่ใช่ไหมขอโทษด้วยค่ะครูเอกพอดีน้องชายหนูเขาหลอกหนูอะค่ะหนูก็เลยเชื่อเขาแล้วก็นอนต่อค่ะขอโทษจริงๆค่ะครูก็เสียใจเหมือนกันนะแต่เธอเข้าร่วมการแข่งขันนี้ไม่ได้จริงๆครูรับไม่ได้เด็ดขาดไม่โปรดนะคะครูเดี๋ยวที่หน้าหนูจะรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะก็ได้งั้นเตรียมตัวรายงานอาทิตย์หน้าทั้งชั่วโมงเลยเนาะงั้นตอนนี้ฉันก็ได้เข้าแข่งขันแล้วสินะแต่ฉันต้องเตรียมรายงานวิชาเลขอีกโอ้ช่างเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเสาร์อาทิตย์เอาละกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะทีมแรกที่เราจะแข่งกันวันนี้ก็คือทีมแฟนตาซีจ้าหรือว่าทีมนิทานนะจ๊ะเปลี่ยนชุดกันเลยจ้าเด็กๆดูสิเธอซ่าเริ่มคนแรกเลยฉันว่าเธอต้องเตรียมเสื้อผ้าพิเศษมาจากบ้านแน่นอนงั้นตอนนี้เราก็มาดูผู้แข่งขันคนแรกกันเลยจ้าเทซ่าจ้า
ดูสิคะหนูมีชุดแฟนซีของยี่ห้อกุชชี่นะคะสวยใช่ไหมล่ะพวกเธอข้อ1 นะฉันว่ามันไม่เห็นดูเป็นแฟนซีตรงไหนเลยข้อ2มันใหญ่ไปสำหรับเทสซาด้วยซ้ำหนูได้คะแนนเท่าไหร่คะคะแนนสูงสุดเลยใช่ไหมคะ100คะแนนเต็มนะคะเทสซาเราให้คะแนนเป็นดาวนะ0ถึง5สำหรับเธอเราให้1ดาวจ้าขอโทษด้วยนะหนูเพราะว่าหนูแต่งตัวไม่ถูกกับธีมแฟนตาซีจ้าอะไรนะคะพวกคุณยังดูไม่ดีเลยดูสิคะข้างหลังเนี่ยดูสิมันสวยมากเลยนะชุดนี้ราคาแพงมากกว่า 1,000 ยูโรเลยนะคะเทสซาก็เหมือนเดิมพยายามพูดว่าชุดตัวเองแพงตลอดขอโทษจริงๆนะหนูเราให้คะแนนได้แค่1ดาวจริงๆเชิญคนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันแต่งเป็นเจ้าหญิงผีเสื้อความจริงฉันน่าจะบินได้แต่มันเป็นไปไม่ได้อะค่ะโอ้แบบนี้ต้องได้5ดาวไปเลยครับผมใช่เธอพูดถูกเดฟว่าเขาแต่งได้ถูกแฟนตาซีต้องถูกต้องมากเลยโอ้ยพี่อะฉันว่าเราแพ้แล้วแหละอันน่ามีชุดที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะหนูได้4ดาวจ้าทำดีมากเลยจ้าโอ้ยดีใจจังเลยค่ะอยากเล่นต่อแล้วสิโอ้งั้นเรามาดูคนต่อไปกันเลยโอ้ฉันตื่นเต้นจังเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีเสื้อผ้าอะไรฉันใส่ที่จะเหมาะกับธีมนิทานแฟนตาซีนี่พวกเธอเห็นฉันแล้วอะชุดฉันสวยไหมไม่เห็นจะสวยเลยมันดูโหลมากเลยซื้อมาจากตลาดมือสองใช่ไหมล่ะสวัสดีครับผมฟิลิปผมแต่งเป็นเจ้าชายหิมะครับเพราะว่ามันไม่มีชุดอื่นที่จะดูเข้ากับธีมนิทานนี้แล้วเฮ้ยหล่อมากเลยฟิลิปแล้วเธอก็แต่งตัวถูกธีมแฟนตาซีด้วยนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูด้านหลังนะครับเก่งจริงเลยฟิลิปเธอนี่เยี่ยมยอดไปเลยนะนี่นะครับด้านหลังของผมเห็นพวกนายแบบเขาทำ